สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับเรื่องราววันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันนะครับผมเราอาจจะต้องตากแดดนะครับแล้วก็ผจญกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าจะพิสมัยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำวันนี้ล่ะครับเราจะได้นำเอาสูตรผิวขาวแบบเร่งด่วนนะครับจากธรรมชาติ 100% รับรองปลอดภัยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวแน่นอนเลยครับสาวๆนะครับที่เผลอตากแดดจนตัวเกรียมนะครับผมผิวเนี่ยไม่ได้ขาวใสอย่างที่เคยนะครับวันนี้ล่ะครับผมเรามีเคล็ดลับความขาวใสแบบไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใดๆนะครับมาบอกกันบอกได้คำเดียวว่าสวยแบบประหยัดเนี่ยมีอยู่จริงครับก่อนอื่นนะครับเราไปทำความรู้จักกับพระเอกของสูตรนี้กันก่อนครับก็คือมะขามเปียกนั่นเองมะขามเปียกนะครับเป็นผลไม้ที่นำมาปรุงเป็นอาหารไทยมาช้านานครับใส่ในแกงในต้มยำน้ำพริกนะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่สามารถใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบนะครับผมเป็นฝักเป็นเมล็ดเป็นเนื้อนะครับใช้ประโยชน์ได้ครบเลยครับแต่วัยรุ่นยุคใหม่บางท่านนะครับก็อาจจะไม่รู้จักมะขามเปียกครับมะขามที่ใช้ในสูตรนี้นะครับก็คือมะขามที่มีรสเปรี้ยวเท่านั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมะขามเปียกเนี่ยถูกนำมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหลายชนิดครับเช่นมีแชมพูนะครับครีมทำความสะอาดผิวตัวนะครับหรือผิวหน้านะครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครับในเนื้อของมะขามเปียกนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีครับแล้วก็มีวิตามินเอวิตามินบีมีกรดผลไม้ครับซึ่งกรดผลไม้นี่นะครับก็เป็นตัวยาสำคัญนะครับในการทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นได้นอกจากนั้นนะครับในมะขามเนี่ยยังมีแคลเซียมครับที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนั้นแล้วนะครับในตำรายาไทยเนี่ยได้ใช้มะขามนะครับเพื่อช่วยในการขับเสมหะครับเป็นยาแก้ไอนะครับช่วยในการขับถ่ายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังแก้อาการโรคเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังพบคุณสมบัติที่ดีอีกมากมายครับที่อยู่ในมะขามเปียกนะครับผมในเนื้อของมะขามนี่นะครับเราสามารถใช้เป็นยาระบายแก้ท้องผูกเป็นยาขับลมมีวิตามินซีนะครับช่วยในเรื่องของการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคอลลาเจนครับผมซึ่งเป็นโปรตีนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อนะครับช่วยให้ผิวพรรณของเรานะครับมีการยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยได้อีกด้วยคุณสมบัติที่ดีอีกอย่างนึงนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยก็คือกรด AHA นี่นะครับผมในมะขามเปียกเนี่ยครับมีประสิทธิภาพในการรักษาผิวพรรณนะครับช่วยทำให้มีการหลุดลอกของผิวชั้นนอกนะครับผมแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ครับทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยดูอ่อนไวอยู่เสมอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้ด้วยครับเอาละครับเตรียมจดสูตรนี้ให้ดีครับผมสูตรมะขามเปียกขัดผิวนะครับส่วนผสมเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเพียงมีมะขามเปียก3ฝักนะครับผมนมสดครึ่งถ้วยน้ำอุ่นๆนะครับครึ่งถ้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูวิธีการทำกันเลยครับเขาบอกว่าให้นำเนื้อมะขามนะครับผสมกับน้ำอุ่นตามด้วยนมสดครับหลังจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันดีเลยครับใช้นำมาขัดผิวทั่วตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีรอยดำนะครับผมเช่นคอศอกหัวเข่าใต้วงแขนขาหนีบครับแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับและด้วยคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดนะครับของกรด AHA นะครับผมในน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็เซลล์ที่ตายออกไปครับทำให้ผิวขาวขึ้นนะครับแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยก็จะจางลงครับส่วนนมสดที่เราผสมเข้าไปนะครับผมก็มีส่วนช่วยทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกนุ่มนะครับแล้วก็ลดความแห้งกร้านของผิวได้ดีทีเดียวครับ
และทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สูตรนี้มาก่อนนะครับก็อย่าลืมแบ่งปันนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นคลิปแรกนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้อีกมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY เนี่ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ